เอาเลยครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คคนเดิมเพิ่มเติมคือเกม Medieval Rock Art นั่นเองนะครับผมโอเคก็สำหรับเกมนี้นะครับก็เคยมีคนขอให้เล่นนะครับว่าพี่ครับลองเล่น Medieval Rock Art หน่อยสิครับนะครับก็เคยมีคนขอให้เล่นนะฮะก็วันนี้ก็มาแล้วนะครับแต่ผมต้องขอออกตัวก่อนเลยว่าผมเป็นมือใหม่นะครับผมเป็นมือใหม่ของเกมนี้นะฮะแต่ก็พอรู้ว่ามันเล่นยังไงนะฮะก็เกมนี้มันจะมีทั้งมินิเกมแล้วก็เอาชีวิตรอดใช่ไหมนะครับเดี๋ยวเรามาเล่นเอาชีวิตรอดแล้วกันเนาะนะครับมันก็จะเหมือนMinecraftนี่แหละมั้งนะโอเคก็มือใหม่ไม่มือใหม่ก็ดูดิตังไม่มีสักบาทแล้วเนี่ยเงิน M อะไรนะฮะโอเคอันนี้ก็เป็นโปรไฟล์ผมครับเนี่ยสไลด์ไวทีนะเอ๊ะมันมีแบบแอดเพื่อนปะวะผมก็ไม่รู้อะเอาเป็นว่าช่างมันนะผมก็นั่นแหละเป็นมือใหม่นะครับช่างมันช่างมันนะอันนี้อะไรเนี่ยของฟันเหรอกิฟต์บ็อกซ์รับรางวัลอ่ะรับสิอะไรเนี่ยได้แล้ววะเนี่ยผลเอ้ยพลดวงดาวเล็กอะไรเนี่ยกระลอกคูณ10อะไรเนี่ยผมไม่รู้เรื่องผมเป็นมือใหม่จริงๆเดี๋ยวรับก่อนก็ได้มีอะไรให้รับก็รับครับตอนนี้โอเคหมดแล้ววะหมดแล้วมั้งเนี่ยโอเคหมดแล้วนะโอเคครับมาเล่นกันเลยครับร้านค้าอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวขอเข้าไปดูก่อนคลังชุดตกแต่งเอ้ากดไม่ติดวะไม่มีตังค์อ่ะผมไปแล้วผมไม่เล่นแล้วเฮ้ยไม่เล่นดิไม่ซื้อแล้วนะครับแค่มาชมเฉยๆนะโอเคนะครับสร้างโลกใหม่ไปเล่นอ๋อมันจะมีสร้างสรรค์กับผจญภัยใช่ไหมก็จะเหมือนไมค์คราฟต์อ่ะน้องนะครับผจญภัยก็คือเซอร์ไววัลนะฮะส่วนสร้างสรรค์ก็คือครีเอทีฟเองนะฮะอันนี้เดี๋ยวค่อยเล่นดีกว่าเราจะไปเล่นผจญภัยแล้วกันนะครับอันนี้แล้วเนี่ยหมดพัฒนาคืออะไรอ่ะแบบปรับแต่งอะไรเงี้ยป่ะโอเคครับเล่นเลยฮะไปหมดคลาสสิกอ้าวนี่มีตั้งค่าด้วยว่ะเวรกรรมไม่ทันละกดเข้าไปละโอเคครับเข้ามาละเหมือนไมน์คราฟต์เลยเว้ยโอเคก็รู้สึกว่าเกมนี้จะมีเควสนะฮะก็คือให้เก็บไม้1อันใช่ไหมโอเคกด B ปึ๊บมีหมวกหนังนะครับมันนี่ตัวแล้วเนี่ยนกกระจอกเทศเหรอนะผมมือใหม่นะครับคุณผู้ชมที่ดูอยู่ก็ช่วยแนะนำผมได้นะนะครับโอ้นกกระจอกเทศนี่หว่าเออมันไม่ตีเราใช่ไหมมันเป็นสัตว์เนาะโอ้ยน่าสงสารไหมจะบาปไหมเนี่ยเราโอ้ได้คนนกโอเคเกมนี้มีคำสั่งเหมือนไหมครับว่ามีป่ะมีป่ะทับสปาอย่างเงี้ยทับเกมหมดอย่างงี้ว่ามีป่ะเดี๋ยวทับสปาไฟได้วะไม่ได้มันไม่ใช่ไหมครับครับพอเลิกเล่นมุกนี้ดีกว่านะฮะโอเคมาตัดไม้ดีกว่ามันมีเควสได้เก็บไม้เนาะนะครับปั๊บคราฟหีบเครื่องมือโอเคโอเคครับตัดไม้ก่อนใช่ไหมก็มือใหม่อ่ะผมเล่นครั้งแรกแน่ผมพูดเลยครับเกมนี้นะ Medieval Rock Art เป็นครั้งแรกเลยอ่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกนะจ๊ะน้องๆหนูๆที่น่ารักทั้งหลายนะจ๊ะแต่ผมว่า Medieval Rock Art น่าจะหลากหลายกว่าหรือเปล่าไม่รู้ดิไม่รู้เหมือนกันครับ
เอาผมเอาพี่แอกมาขุดไม้รั่วเลยฮะเออตัดประมาณนี้ก่อนแล้วกันเกลียดตัดเยอะไอ้นี่ตัวอะไรวะน่ะอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะเฮลโหลตัวอะไรอ่ะวันดีวันดีตัวอะไรวะตัวอะไรอ่ะเอ้ยมันเป็นตัวอะไรวะตัวอะไรอ่ะมิโนทอร์ไม่ใช่ละพอโอ้มันคือตัวอะไรวะน่ะไม่รู้อ่ะนี่หาที่สร้างบ้านเถอะเว้ยแน่นอนครับแนวนี้เนี่ยตัดไม้เสร็จต้องสร้างบ้านก่อนแน่นอนนะครับอันนี้ใช้ขุดได้เลยใช่ไหมเป็นกระบองเพชรครับลองขุดเล่นๆดูไม่มีอะไรหรอกนะฮะโอเคกด B ใช่ไหมไปที่คราฟแผ่นไม้อ๋อนี่ไงมันก็จะโชว์ว่าไอเทมอะไรที่มันสามารถคราฟได้ใช่ไหมนี่ไงหยิบเครื่องมือโอเคครับเควสสำเร็จคราฟอิเตอร์ไม้เหรอเดี๋ยวเราสร้างบ้านนี่ดีกว่าตรงนี้มันโล่งเนี่ยฮะตรงนี้มันนี่มันกว้างดีนะฮะอิเตอร์ไม้แป๊บนึงเดี๋ยวคราฟแม่งให้หมดเลยคราฟหมดแล้วกันปุ๊บ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 โอเคได้เท่าไหร่42เหรอโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะวางบล็อกกันบ้านผมไม่ต้องสวยหรูหรอกผมพูดเลยฮะเลสเลเวลที่เราเน้นเอาชีวิตรอดนะฮะเราเน้นแบบอยู่ได้อะอยู่อย่างพอเพียงนะฮะไม่จำเป็นต้องมีบ้านสวยหรูเราก็สามารถอยู่ได้นะฮะโอเคประมาณนี้เดี๋ยวมันมีความบาลานซ์มั้ยเนี่ย1 2 3 1 2 3บาลานซ์ป่ะ1 2มันก็พอดีเนาะโอเคครับหยิบเครื่องมืออีเตอร์ไม้แผ่นไม้3เหรอเอ้ยเราวางหมดยังวะเดี๋ยวเราต้องเอาแท่งไม้มาคราฟใช่ไหมอ๋อนี่ฮะอีเตอร์ไม้ของเราปึ๊บเควสสำเร็จคราฟเตาหลอมก็ต้องไปขุดหินนะผมดูทรงแล้วคราฟเตาหลอมเนี่ยดูทรงแล้วต้องไปขุดหินอย่างแน่นอนนะฮะเดี๋ยวเราวางกำแพงเมืองจีนให้มันหมดก่อนแล้วกันไอ้รู้สึกมันจะมีออโต้จัมป์ป่ะไอ้นกกระจอกเทศอะไรของเองวะเนี่ยตายของตกหรือเปล่าเกมนี้อันนี้ผมถามคุณผู้ชมก่อนละกันตายของตกหรือเปล่าหรือไม่ตกบอกกันด้วยนะฮะถ้าตกก็อาจจะเล่นลำบากหน่อยนี่ตัวอะไรเนี่ยมันคือตัวอะไรวะตัวมันแปลกประหลาดมากเลยเนี่ยอ๋อแกอันนี้แกอันนี้ดูออกนี่ดูออกไอตัวนั้นดูไม่ออกเลยครับไอตัวนั้นผมดูไม่ออกเลยอ่ะไอที่ผมอุ้ยมีปลาด้วยวะมีปลาด้วยเว้ยโอเคเควสต่อไปเป็นคราฟเตาหลอมใช่ไหมแล้วหินอยู่ไหนวะหินแบบลายมนลายมนคืออะไรครับเอนชานเหรอ ใช่ไหมเดี๋ยวเตาหลอมก็ต้องเป็นหินดิเอาแล้วหินอยู่ไหนอ่ะฮัลโหลหินอยู่ที่ไหนหินอยู่ไหนวะเนี่ยนี่อะไรอ่ะคืออะไรวะอะไรอ่ะข้อไก่เหรออ๋อมีข้อไก่ด้วยฮะเฮ้ยหินอยู่ไหนอ่ะหรือว่าต้องขุดลงไปข้างล่างเนี่ยฮะเฮ้ยมีไก่ด้วยวะมีไก่ด้วยเว้ยไก่น่ารักอ่ะคาแม่งผมเป็นคนรักสัตว์นะครับแต่ผมก็จำเป็นเหมือนกันที่จะต้องฆ่าเพื่อการอยู่รอดนะครับฆ่าแม่งเลยเนี่ยไอตัวนี้มันเป็นตัวเป็นหมูป่าหรือมันเป็นอะไรวะเนี่ยหรือเป็นกระทิงหรือเป็นแรดไม่รู้อะเป็นแรดเปล่าวะไม่รู้ว่าเดี๋ยวก็จะมีคนแบบมาบ้าผมพี่มันคือตัวนี่นะพี่ดูไม่ออกเหรอดูไม่ออกจริงอะเนาะทำไงได้อะโหขดขดช้าเหมือนกันนะเนี่ยโหขดช้าได้เล่นเลยเอาของที่มันจะเป็นใส่นี้ให้หมดมันจะได้ไม่ลกมากหินมันไม่มีหรอวะอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้อะไรอ่ะอ๋อเป็นพืช
อุ้ยมองใต้น้ำนี่สว่างสวยงั้นคงต้องขุดพั่วก่อนแล้วกันไอ้ขุดพั่วอะไรทำพั่วไม่ได้ขุดพั่วไอ้บ้าพูดผิดขอโทษขอโทษด้วยครับเออมีต้นไม้ด้วยปลูกต้นไม้อ่ะปลูกทดแทนนะเรายืมทรัพยากรเข้ามาเนาะเราก็ต้องปลูกทดแทนนะเอาแล้วปลูกเอาวางไม่ได้วะอ้าววางไม่ได้อ้าวกรรมไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยก็ได้ต้องการไม้ใช่ไหมไม้ผมก็หมดโอ้ต้องไปตัดไม้กันเลยอ้าวจะมืดแล้วเหรอเฮ้ยจะมืดเร็วจังวะเดี๋ยวหินยังไม่เจอเลยหินผมยังไม่เจอเลยอ่ะเดี๋ยวตัดไม้ออกก็ได้เออปึ๊บหรือว่าหินมันหายากวะไม่รู้อ่ะไปแล้วตัดรีบตัดหินเออไอ้ตัดไม้ไม่ใช่ตัดหินปึ๊บโอเคได้มา9แล้วพังแล้วสวยแล้วไงถ้าผมเล่นแบบขัดใจก็ขออภัยด้วยนะแล้วผมมือใหม่จริงๆผมมือใหม่จริงๆนะเว้ยเออถึงมันจะเหมือนในคราฟแต่ว่ามันคนละเกมกันนะเข้าใจป่ะเออมันไม่ชินนะใจป่ะโอเคก็มีอะไรวะเนี่ยไอ้ทำอันนี้ได้โอเคโอ้มันจะมีมอนเตอร์ป่ะวะกลางคืนน่ะอันนี้อยากรู้มากน่าจะมีละมั้งอยากรู้ว่าหินมันอยู่ไหนวะเนี่ยอยากรู้แค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากหรอกครับโอ้โหบ้านผมยังไม่เสร็จเลยอันนี้เหี้ยใช่ไหมประตูเอาทำประตูนั่นแหละเอาประตูปึ๊บโหมืดแล้ววะเอ้ยเรามีท็อตอยู่เออไม่ต้องกลัวหรอกเว้ยนะครับพอป่าวนะอุ้ยพอเหลือเลยว่ะเหลือเลยฮะปักไฟไว้ด้านบนแล้วก็ปักไว้ตรงเดี๋ยวตรงนี้ก็ตรงนี้โอเคนี้พอละโอเคครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาหินกันต่อนะหินมันอยู่ไหนวะก็มีเสียงเพลงด้วยไพเราะสนอหูเพลงอะไรวะจิงเกิลเบลอ่ะรั่วเลยฮะมันเลยปีใหม่มาแล้วใช่เหรอวะเอ้ยยังไม่ปีใหม่เลยรีบมั้งโอ้โหโอเคไม่เป็นไรครับอยากรู้สงสัยมากว่าหินมันอยู่ที่ไหนอะแค่นั้นแหละเก็บของก่อนไม่เป็นไรกลางคืนก็ประชดภัยได้ครับแต่ไม่รู้ว่ามีมันตรงมันเตอร์หรือเปล่านะตอนนี้ตุนไม้ไอ้ตัวอะไรวะเอ้ยเออนี่ไงมอนเตอร์ทำไมมอนเตอร์เอ้ยมันคือตัวอะไรวะตัวอะไรอะครับทำไมหน้ามันเป็นอย่างนั้นวะเดี๋ยวเพิ่งขอตัดไม้ก่อนเอาอย่านี่ไงฟานแม่งเนี่ยก็มาดิครับตัดไม้ก่อนโอ้แต่กลางคืนก็มองได้อยู่นั่นมันคือตัวอะไรอะตัวประหลาดเหรอประหลาดจริงอะผมรู้ไม่ออกเลยเนี่ยมันเป็นปีศาจหมูอ่ะเนี่ยปีศาจหมูเหรอแป๊บนี่ต้องทำติดตัวไปเลยนะฮะต้องทำติดตัวไว้สำคัญมากแล้วมันไม่ขึ้นมาหาเราวะแล้วดาบอ่ะดาบมันเอ้ามันไม่มีดาบไม้เหรออ๋อ
อ๋อมีกระบองไม้ได้ใช่ไหมได้กระบองได้วุฒิแล้วเว้ยได้กระบองแล้วนะฮะกระบองเอาไว้ช่องนี้แล้วกันอย่าห้าวฟาดแม่งแตกได้รับผลงานการต่อสู้ครั้งแรกเอ้ยเควสเตาหลอมผมเดี๋ยวมันไม่มีหินเหรอวะมันต้องมีหินสิท็อปถือแล้วสว่างไหมเอ้าเฮ้ยตัวอะไรวะผีอะไรอ่ะผีกองกอยเหรอมันเป็นชนเผ่าอะไรวะเนี่ยโอเคครับรู้สึกว่าหลอดด้านล่างสีเขียวน่าจะเป็น EXP นะครับน่าจะเป็น EXP หรือชื่อเต็มว่า Experience นั่นเองเนี่ยครับผมที่แปลว่าค่าประสบการณ์นั่นเองนะจ๊ะน้องๆหนูๆที่น่ารักทั้งหลายนะครับตัดต้นไม้ไว้เยอะนั่นแหละเปิบโอ้มีหิ่งห้อยด้วยว่ะต้อนรักอ่ะไม่ใช่หิ่งห้อยดิแสงอะไรไม่รู้เอ้ยผีตาเขียวอุ้ยเลือดเหลือ50อุ้ยแม่งกระเด็นเลยเว้ยโอเคเดี๋ยวจัดของกันเดี๋ยวก็ชินเล่นไปเดี๋ยวก็ชินอันนี้บอกตัวเองถ้าไอหลอดอาหารเต็มเลือดจะเพิ่มไหมเพิ่มป่าววะน่าจะเพิ่มมั้งเพิ่มครับผมมองตัวเองว่าเราต้องลืมเรื่องราวที่ผ่านแม้ความจริงถอดมันนี่โอ้มีเนื้อด้วยวะคากิพิสดารชื่อเนื้อชื่ออาหารเลยวะเนี่ยพิสดารมันเป็นตัวอะไรสรุปคุณผู้ชมช่วยบอกผมดีครับมันคือตัวอะไรอ่ะผมเรียกมันไม่ถูกเลยโอ้จะพังแล้ววะไอ้ตัวอะไรมาเอ้ยอย่าเพิ่งมานี่ดิห้าวะอุ๊ยแตกพอดีเว้ยโอเคครับในโลกหินอะไรเนี่ยผมว่าเราหาหินเถอะไอ้ตัวอะไรวะผีกระสือเหรอผีกระสือเหรอแป๊บนึงเจอผีกระสือว่ะไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วจังหวะนี้อันนี้อะไรอะโลกหินเหรอก้อนหินแป๊บนึงเหมือนจะเจอผีกระสือฮะเดี๋ยวเราจะเตรียมโอ้เสียงแม่งหลอนจิตสนิทบอกนะฮะพ่อใครชื่อสนิทผมขอโทษด้วยนะฮะโอเคเอามา2อันเลยโอเคครับเราจะปราบกระสือด้วยการเอาหนามมาวางไว้รอบบ้านนะฮะเดี๋ยวกลับไปผมจะเอาหนามวางไว้รอบๆเลยครับกันกระสือครับมันจะได้เกี่ยวไส้นะโอเควูเลอร์เหลือ49ไปลุยเลยกระสือกังมันเป็นหญิงอุ้ยหายตัวได้วะแสดงว่ามันเป็นผีแน่เลยวะเฮ้ยมันเป็นผีแน่นอนอย่างเงี้ยเอ้ยโอ้โหคนลุกเล่นไปคนลุกไปเอ้ยผมไม่เสี่ยงแล้วผมไปแล้วโอ้โหเจ้าที่แรงเว้ยเอ้ยนี่ไงหินอ้าวอะไรเนี่ยอะไรดอตัวจะดอบและเกิดใหม่ที่เดิมไม่และไม่ดอบไอเทมที่ติดตั้งเกิดใหม่เอาเรื่องไหนดีวะเนี่ยเกิดใหม่คือยังไงแล้วไอ้ประจนภัยต่ออ๋อเข้าใจแล้วประจนภัยต่อคือเราตายใช่ไหมถ้าเรากดประจนภัยต่อเราก็เหมือนเราแบบฟื้นคืนชีพนี่เกิดใหม่เนาะเอาเกิดใหม่ไปเลยเอ้าชิบหายแล้วเอาของหล่นเหรออ้าวของหล่นใช่ไหมโอเคจะได้ไม่ประมาทจะได้ไม่ประมาทไม่เก็บของกันโอ้ไอ้ผีก็ซื้อแล้วผมตายที่ไหนวะเนี่ยมันมีจุดตายไหมนี่ป้าจุดตายนี่ว่าจะเป็นหัวกะโหลกเนี่ยน่าจะใช่แล้วใช่ปะวะใช่โอ้โหของบึ้มเลยไม่ได้แล้วต้องเก็บเช้าเลยพวกผีกระหงผีกระหังผีกระสือไปหมดแล้ว
เอ้ยอย่าพึ่งนะใจเย็นใจเย็นนะพ่อกางเกงเฮ้ยห้าวจัดไอ้นี่อยู่ไหนวะหมวกโอเคหมวกหนังโอเคครับมาเดี๋ยวไอ้เนื้อนี่อยู่ไหนวะน้องไก่ดิบเอ้ออาหารเราหมดแล้วนี่โอเคเหมือนจะเจอหินแล้วอ้าวชิบหายแล้วติดโอ้โหว่าอะไรครับเราต้องการหินใช่ไหมขุดไปเลยมันมีอัปเกรดไอ้นี่ปะวะอัปเกรดแบบจากอุปกรณ์ไม้เป็นหินปะวะถ้ามีผมก็ทำนะเฮ้ยมาให้ขุดหินดีๆไม่ได้เลยนะอุ้ยจะเย็นนะนายโอ้โหอาหารดีๆก็ไม่มีด้วยพออันนี้หินแล้ววะเออนี่ไงขุดจากพื้นก็ได้เอางี้ก็หมายความว่าถ้าเราจะไปสู้หรือไปที่ไหนไกลๆเราก็ต้องเอาของไปน้อยๆสิหรือไม่แบบมันมีบอสเมื่อกี้นะรู้สึกว่ามันจะมีมังกรนะมังกรอะไรไม่รู้อะเออถ้าเราสมมติเราไปสู้มังกรเนี่ยของเราก็ต้องเราก็ต้องฟาร์มของตุนไว้เยอะดีแบบเผื่อตายหลายรอบอะไรเงี้ยป่ะวะไม่รู้อ่ะผมก็เดาเอาของผมมั่วๆนะฮะเฮ้ยผมว่าสร้างบ้านตรงจุดเกิดดีกว่าวะเคลียร์พื้นที่ให้เรียบตายมาจะได้แบบอยู่ที่บ้านเลยไงเออนะครับแป๊บนึงเอาแตกพอดีเลยอ๋อยังไม่แตกหรอโอ้มันพังยากกว่าเนี่ยที่ขุดไม้เนี่ยมันจะไม่พังอ๋อเดี๋ยวผมมี2อันใช่ไหมมีหิน30ทำเดี๋ยวว่างมันอันเดี๋ยวอันไหนวะนี่ปะนี่คือเตาหลอมปะหยิบเครื่องมือเตาหลอมเอาใช้ดินด้วยเหรออ๋อเพิ่งรู้ว่าใช้ดินด้วยใช้ดินนะจัดไปโอเคเควสสำเร็จบาร์บีคิวไทม์ถึงเวลาต้องนึ่งบาร์บีคิวแล้วไอ้ปิ้งดิย่างนึ่งเฉยปลาสดครับเตาครับถ่านดำปั๊บหาที่กลับบ้านก่อนหาทางกลับบ้านก่อนแป๊บนึงนะทางกลับบ้านอยู่ไหนวะเนี่ยกด M เปิดแผนที่อันนี้คือจุดเกิดใช่ไหมที่เป็นปีกแล้วก็ไอ้วงแหวนเทวดาเนี่ยใช่ป่ะเป็นจุดเกิดใช่ไหมถ้าเป็นก็ดีนะครับมันอย่างน้อยเราก็รู้ว่าเราเกิดตรงไหนครับจะได้ไม่หลงด้วยแหละนะน่าจะใช่นะแค่ปะวะนี่คือจุดเกิดใช่ไหมเออใช่จุดเกิดมันมีวิธีไอ้นี่ไหมเขาเรียกว่าอะไรอะวิธีแบบว่าย้ายจุดเกิดอะมาอยู่ตรงเนี้ยผมพอดีขี้เกียจอะนะครับขี้เกียจสร้างบ้านใหม่นะโอเคเราสร้างหีบกันดีกว่าสัก2โอเคก็พอจะเล่นเป็นแล้วครับเกมนี้นะนี่ก็คือเอาชิบหายนี่ก็คือพาร์ทแรกนะฮะพาร์ทแรกเอาชีวิตรอดนะฮะโอเคทำหีบไปแล้วนี่อ่ะวางนี้แล้วกันโอเคสำคัญเก็บไว้เลยพวกวงพวกไม้แท่งไม้เนี่ยจำ
ำเป็นมากนะฮะเอาไม้ให้หมดเลยเหลือแค่นี้นั่นโอเคโอเคโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปแรกของผมนะครับสำหรับเกม Medieval Box Art นะครับผมก็ใครที่เล่นเป็นหรือเล่นเก่งนะครับก็ช่วยผมด้วยนะฮะช่วยแนะนำนะครับอะไรที่ผมผิดพลาดไปก็นั่นแหละติชมได้นะโอเคนี่ก็คือพาร์ทแรกเองครับโอเคนะครับก็สำหรับวันนี้แล้วเจอกันพาร์ทหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับทุกคน